สวัสดีครับวันนี้เรากำลังเสนอตัวปรินเตอร์ ZY909 นะครับจะมี2สีนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ในกล่องตามนี้นะครับอย่างแรกจะเป็นคู่มือนะครับพร้อมไดเวอร์นะครับที่อยู่ในแผ่นต่อไปจะเป็นคู่มือที่เป็นแผ่นพับนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับต่อไปจะเป็นสาย USB นะครับที่ไว้เชื่อมต่อตัวปรินเตอร์กับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับจะเป็นอะแดปเตอร์นะครับในการทำงานนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่ใส่เอาไว้ใส่กระดาษนะครับเป็นกระดาษความร้อนนะครับเป็นระบบเทอร์มอลนะครับเป็นความร้อนเทอร์มอลนะครับเดี๋ยวผมให้ดูหน้าตากระดาษนะครับที่ผมให้ดูจะเป็นระดับความกว้าง100คูณ100มิลลิเมตรนะครับผมต่อไปเดี๋ยวผมจะประกอบตัวนี้ให้ดูนะครับในการใส่กระดาษด้วยนะครับประกอบเสร็จแล้วจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็จะใส่กระดาษให้ดูนะครับใช้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมสอดเข้าไปกลางนะครับแล้วก็วางไปข้างบนเลยนะครับเนี่ยครับใส่กระดาษเรียบร้อยแล้วแล้วใส่กับตัวเครื่องอีกทีนะครับเปิดตัวเครื่องขึ้นมาก่อนนะครับด้านในนะครับให้ถ่างออกให้สามารถเอากระดาษใส่ได้นะครับถ่างพร้อมกันสองข้างนะครับแล้วก็กระดาษนะครับสอดเข้ามาด้านหลังนี่นะครับใส่เข้ามาถึงด้านหน้าเลยนะครับแล้วก็ปรับตัวช่องใส่กระดาษให้เรียบร้อยไม่ต้องฟิตเกินไปนะครับให้พอได้นะครับแล้วปิดใช้งานได้เลยครับ